ก็ความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าทุติยปริหานิยสูตรสูตรที่ว่าในเรื่องความเสื่อมของอุบาสกข้อความที่ว่าความเสื่อมของอุบาสกนั้นเป็นอย่างไรอาตมาภาพก็จะนำมาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรม7ประการย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่อุบาสกคือ1ละเลยการเยี่ยมเยือนภิกษุก็คือผู้ที่เป็นอุบาสกที่ดีนั้นจะต้องไปวัดบ่อยๆไปเยี่ยมเยือนไปดูแลพระภิกษุในวัดนั้นบ่อยๆเพราะว่าอุบาสกก็มีหน้าที่ทำบุญทำกุศลเพื่อให้ตนเองนั้นได้มีโอกาสสร้างบุญบารมีนั่นเองฉะนั้นผู้เป็นอุบาสกนั้นก็คือเป็นผู้ที่แสวงหาบุญเป็นผู้เพิ่มบุญให้กับตนเองด้วยการดูแลหรือเยี่ยมเยือนพระภิกษุที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นในประการที่สองทอดทิ้งการฟังถ้าทำนี่ก็เป็นความเสื่อมอีกประการหนึ่งว่าถ้าเป็นอุบาสกเป็นคนนับถือพระพุทธศาสนาแล้วไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมก็เป็นความเสื่อมของตัวเองไม่ใช่ความเสื่อมของใครแต่ความเสื่อมของตนเองที่ว่าเมื่อไม่ได้รับพระธรรมคำสั่งสอนแล้วเนี่ยตนเองก็จะไปทำในเรื่องของบาปที่มากกว่าการทำบุญในประการที่สามไม่ศึกษาในอธิศีลก็คือถ้าไม่ถือศีลไม่รับศีลไม่สมาทานศีลอธิสุดแล้วตัวอุบาสกก็เสื่อมไปเองทำผิดศีลไม่ทำเองนี่เป็นความเสื่อมในประการที่4ไม่มีความเลื่อมใสมากในภิกษุผู้เป็นเถระผู้เป็นนวกะผู้เป็นมัชฌิมะก็คือที่สุดแล้วไม่ว่าภิกษุจะบวชมากี่พรรษาก็ตามก็ไม่มีความนับถือพระจะไปฝักใฝ่ฟังคำคนอื่นก็พูดเสียมากกว่าตนเองก็ไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยในประการที่5ฟังธรรมอย่างคอยคิดโต้แย้งแล้วก็เพ่งโทษก็คือไม่ยอมรับในการเทศน์นั่นเองในประการที่6แสวงหาผู้รับทักษิณานอกศาสนานี้ก็คือไปฝักฝ่ายในศาสนาอื่นในประการที่7ทำอุปการะนอกศาสนาก่อนก็คือไปยุ่งกับศาสนาอื่นไม่ใช่พุทธศาสนาก็ความเหล่านี้ก็มานายพระ